สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยห่อนคักห่อนแน่พี่น้องเอ้ยห่อนเราจะตายไม่ได้กินยังค่ะกินเกาเหลาไก่เนี่ยฉีกไว้แล้วต้มง่ายๆบานๆไก่ก็เหลือจากไก่อบที่กินเมื่อวานนี่แหละจ้ะเอามากินต่อเนื่องกันผักที่เหลือในถาดเมื่อวานนะคะบ่ทิ้งต้มไก่ให้เดือดก่อนน้ำซุปปรุงไว้แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นถั่วงอกกับอันโหระพาล้างบ้านนะคะโหระพาฝรั่งนะคะวันนี้เกาเหลาไก่เน้นผักเนาะเมนูแบบว่าจะได้ของอะค่ะพอพูดพร่ำทำเพลงปรุงไปเลยเน้นผักครั้งนี้เน้นผักน้ำตาลพริกป่นนิดหน่อยใส่อันตั้งฉายในหม้อน้ำซุปแล้วนะคะปรุงไปแล้วหมดเลยใส่น้ำส้มสายชูน้ำส้มดองน้ำปลายังบ่ใส่เพราะว่ารออันใส่น้ำซุปลงไปก่อนเพราะว่าเฮาได้ใส่ซอสใส่หยังลงไปหลายแล้วอีกแค่หน่อยจบเสร็จสิ้นภารกิจเรียบแล้วก็ใส่ผักลงไปนี่แหละของเหลือก็ต้องทิ้งพี่น้องมาหาเนี่ยจะเป็นอีกเมนูนึงประหยัดเงินรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักคุณค่าเนาะคุณแล้วนโยบายของมันยังไงแง่มกินก็กินแง่มเที่ยวก็เที่ยวแง่มเก็บใส่เก็บกินมันก็มีค่ะมันต้องแบ่งเป็นช่วงๆในสไตล์ของแม่ยายน้อยเหมือนเดิมถ้าผู้ใดติดตามมาก็สิเป็นแบบนี้แหละค่ะบ่ทิ้งของเก็บแซ่แข็งไว้จนลงคือได้เอามาประดับบัดนี้เอามาอาแดบให้มันเป็นอีกเมนูนึงนี่ไก่มันก็สุกแล้วแค่ว่าต้มพักให้มันสุกก็จบแล้วค่ะซีมเปะเบอร์บ่ขาดอีหยังสักอย่างนะคะเดือดเดือดอีกรอบนึงแค่ใส่ถ้วยกินในโหลดอร่อยสำหรับกับเราไม่ยน้อยแต่ว่าไม่น้อยจะพอใส่กระเทียมเจียวนะคะใส่เป็นหอมเจียวค่ะมันจะแซ่บกว่ากันนะคะนี่เหลาจะเหลาจะเหลาไหมจ๊ะไม่เหลาเราจะเหลาเองใส่พริกเพิ่มอีกนิดน้อยโอ้ยสำเร็จก็แซ่บเบอร์ค่ะไปต้องเบาหลายยายห่างลงมือลงไม้กันคนไม่หน่อยจะใส่เป็นถั่วงอกดิบไม่หน่อยบ่มักผักที่มันสุกมากมันบ่แซ่บอันนี้ก็เป็นโหระพาฝรั่งก็ใส่แกงขัดได้นะคะหลายโพดแต่ว่าก็สิที่ใส่ถ้วยนี้ไว้เพราะไม่งั้นหรอกค่ะถ้ากินบ่เมื่อเท่ากับเอาไปใส่ไมโครเวฟอุ่นกินรอบหลังนะคะเพราะว่ามื้อนี้มีภารกิจเฉพาะกิจอยู่นะคะจะไปส่งพัสดุให้พี่แฟนคลับนะคะเป็นพี่สาวทีนะฮะคนนึงอยู่ที่เยอรมันนะคะห่อไว้แล้วเรียบร้อยเป็นของที่ปัญหาซื้อทั้งเยอรมันบ่ได้จ้ะนิดหน่อยก็ได้ไปจัดการหาซื้อแล้วก็มาแพ็คใส่ลังใส่กล่องแล้วก็ห่อให้เรียบร้อยพร้อมจะจัดส่งให้พี่เพิ่นนะคะเสร็จแล้วพี่น้องไปตั้งกล้องเลยจ้ามาจ้าพี่น้องมาดิเนี่ยค่ะกล้องเฉพาะกิจหนักประมาณ4โลกว่าค่ะเลยว่างไปนี่สิพวกเครื่องหรอกค่ะเนาะกินห้องทองแล้วสิไปเส้นนี้ตัวงอกไปแล้วเขาใส่น้ำห่อนลงไปแล้วมันสิพอดีกินค่ะ
เป็นเมนูลดน้ำหนักได้นะคะเพราะมีแต่ผักกับไก่ไก่ตัวนี้จะเป็นอกไก่ค่ะอกไก่เหลือจากไก่ย่างไก่อบไม่เห็นน้อยเมื่อวานนี้หอมค่ะลูกแต่เสาร์ๆพี่พี่น้องหกโมงเสาร์นอนบ่ได้เฮือไหลไข่หน่อยเปียกมืดลูกขึ้นมาเปิดพัดลมแล้วก็นอนต่อบ่ได้ไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วนอนบ่หลับอุ้ยมาเปิดพัดลมต่อมาสินอนต่ออีกนอนบ่ได้ฮอนเล่นลูกขึ้นแพ็คของทั้งประแดกแพ็คประแดกให้พี่พี่นั่งประแดกเองประแดกปัสสาวะค่ะนี่นี่หลายอย่างซีโร่กว่าตามที่ไม่หน่อยค่อยทรงนะคะประมาณหามือค่ะถึงของถึงแล้วบ้านรอบนี่ว่ารู้ว่าค่าทรงสิจักบาทรอบนี้นักค่ะแต่ที่ไม่น้อยเบิ้งในเลทของไปซะนี่อ่ะค่ะส่งของในส่วนยุโรปน้ำกันนี่ถ้าหากิโลมันจะ200กว่าโคนนะคะแต่ส่งแบบส่งแบบรับประกันใช่ไหมมันอาจจะส่งแบบรับประกันเพราะว่าไม่บอกเลยมีของอีกอย่างมีราคามากมายไม่มีแต่แนวกินการส่งของแม่หน่อยหาลั่งเองลั่งติมันใจของมานำบานเท่านี้ล่ะเอามาแพ็คแล้วกับกระดาษห้องขวนห้องเราไปส่งถามมามันถือบ่ในส่วนตัวมันจะถือกว่ากันนะคะเพราะว่าถ้าไปซื้อร่างของเขาอยู่หันแพงมากกระดาษห้องของขวัญแค่20โคนได้3อัน3อัน20นะคะหมวนหนึ่งอ่ะหมวนละอัน3หมวนน่ะ20โคนหมวนว่าเนี่ยกรมกรเห็นไหมเราไปซื้อมากกระดาษออกได้หลายสีได้หลายแบบมันก็ใส่น้ำเทศกาลอื่นน้ำชินาแบบห
้อน30กว่า31 32ยังเป็นยังกลางเป็นประมาณเทียงเทียงกว่ากว่าใบ2โอ้นี่อาบน้ําแล้วได้ค่ะอาบน้ําแล้วก็ไม่เฮ็ดอันนี้แล้วก็กิน2รอบแล้วมื้อเช้าตื่นขึ้นมาอาบน้ําแล้วมาเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้แล้วเหงื่อแตกเหงื่อแตนไปอาบใหม่ก็ย่านก็ได้อาบอีกรอบนึงอยู่พี่น้องพวกก็สิได้ไปส่งของนี่ปีนี่สวีเดนไฟใหม่ปลาเสียหาย600กว่าล้านเบิ่งในข่าวนะคะร้านสวีเดนเนี่ยค่ะใหม่หลายค่ะจังหวัดไม่น้อยเนี่ยก็โดนเป็นบางส่วนแบบว่ามันห่อนแห้งมันก็เลยเกิดไฟป่าค่ะทางสวีเดนได้ขอเฮียงห่อที่ว่าเฮ็ดฝนเทียมแล้วก็พวกลูกห่อดับเพลิงอย่างสี่จากประเทศนอร์เวย์แล้วก็ลืมไปว่าเปิดพัดลมอันเตาไว้อันห่อนทั้งเหลือกับใหม่ปลานี่เป็นปลาต้นสนนะคะมีสองผัวเมียอยู่ในเมืองไม่ได้หน่อยเนี่ยเพิ่นมีบ้านพักนาห่อนมีปลาของเจ้าของไฟใหม่ดีเขาให้ออกจากปลาบ้านนะมันใหม่มันเป็นบ้านพักนาห่อนนะคะเป็นอะไรพวกนี้เขาต้นไม้ใหญ่ๆต้นสนต้นยังอะไปมันล่างไปไม่ได้มันแห้งแล้งปีนี่ฝนน่ะตั้งแต่ไม่น้อยมากถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปไม่น้อยเห็นบ่ไม่น้อยว่ามันตกแค่2มือหรือ3มือแต่ไม่ได้กลับมาจากเมืองไทยแล้วก็ตกแค่ว่าคือจังเฮาเอาหัวเอารวบเอายังเอาบัวรดน้ํารดอันรดพื้นให้เปียกหั่นแม้แค่นั้นแม้มันจะบ่ฮอดจังไหนพี่น้องวะมันพิมพ์ขึ้นไปเที่ยวเหนือสู่อากาศบ่ได้เนี่ยบ้างแม่พิมพ์ไปเหนืออาทิตย์นึงเมื่อเช้าแม่พิมพ์ครับฮอดตับติดแตกห่อนลายนั่งห่อนลายนั่งอยู่บ่ได้แม่พิ่นยังมีเล็กในตัวเนาะแห่งบ่คือเฮาเนาะร่างกายแห่งบ่คือเฮาวันนี้เพราะว่าคนโดดเถื่อนน้อยเนาะทางในมันบ่คือคนปกติขนาดคนปกติก็ยังซ้ำนี่กลับขึ้นอยู่บ่ได้ห่อนมองที่แม่พิ่นตัวโรงแรมใหม่มันเหนือขึ้นไปอีกเป็นแถวแก่ๆก็ไฟใหม่แม่พิ่นก็เลยว่าไปก็ไม่ได้ดูอะไรหรอกพี่เขาไม่ให้ไปไหนตรงไหนตรงนั้นน่ะมันร้อนมันระอุไปหมดก็เลยเปลี่ยนใจแคนเซิลโรงแรมแคนเซิลที่พักรับมาบ้างวันไม่ได้โทษหรอฮะมึงทำอะไรฮะโอ๊ยจะตายแล้วพี่แน่นเขาจังหวัดแน่อำเภอจะคล้องนี่ขับรถออมหมดแล้วแล่นไปอำเภอข้างๆที่ไม่น้อยเคยพาไปซื้อของไปช้อปปิ้งหากับหมดแล้วแล่นเขาไปจังหวัดอีกอะไปหมดทุกห่างแล้วนั่งไปยังเพราะว่านั่งไปหาซื้อพัดลมมันบ่มีขายพี่น้อง เป็นครั้งแรกแต่ไม่น้อยมากแล้วนะ12ปีที่13นี่แม่น้อยเพิ่งไปใส่พัดลมแต่ยังว่าปีนี้มันห่อนจนเนี่ยแลนพากันซื้อพัดลมขึ้นเมืองอโรดมันไม่ขายค่ะ
ถ้าอยากได้อ่ะต้องสั่งไวหรือบ่ซั่นก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็บ่รู้คือกันว่าตอนใดสิได้เพราะว่าคนจองหลายมันฮ้อนบ้านแม่พุ่นบ้านแม่พิ่นแห่งหลายคนบัดนี้ขอควายไงเนาะปกติกะมันไม่ตากาศเย็นเนาะเพราะว่าเคยได้ใส่พัดลมพอมันฮ้อนมันเริ่มฮ้อนช่วงต้นช่วงใหม่ๆนี่แม่พี่แทนไปซื้อมาแล้ว2ตัวพัดลมซื้อทันอยู่ที่แรกอ่ะของปีนี้แหละตอนมันเริ่มฮ้อนใหม่ๆแม่พี่นก็แลนไปซื้อมา2ตัวเพราะว่ามีอาราบินลูกไส้พ่อใหญ่ละเสเนาะลูกติดผู้นึงแล้วก็ไอ้ขวัญลูกติดแม่พี่นผู้นึงมันบ่ล่ะอยู่นํากันแล้วก็ผัวแม่พี่นก็อยู่นํากัน4คนบัดแม่พิ่นกับพ่อใหญ่หั่นน่ะมีแอร์ซื้อแอร์มาไว้ของเจ้าของแล้วบัดนี้พ่อมันฮ้อนก็เลยได้แล่นไปซื้อพัดลมอีก2ตัวให้ลูกคนละตัวบาดที่นี่ลูกไส้ใหญ่พักฮ้อนอาทิตย์หน้าลูกไส้ใหญ่สิมาอยู่น้ํา2อาทิตย์มันฮ้อนมันสิอยู่จังได๋ก็ได้แล่นไปซื้อพัดลมบ่มีจมหมู่บ้านนี่โอ้จะตายแล้วพี่ไปแต่เที่ยงกลับมา 4:00 นน่ะไปตามหาพัดลมซั่นว่าเวลาไม่ห่อนไรกันเอาไอ้ขวัญไปนอนห้องน้ำเธอตัวห้องเธอมันเปิดแอร์ก็ให้จังหน่อยผู้ชายสองคนมาใส่พัดลมคนละโตละโตไปใช่ไหมมันจะไปกลัวอะไรทานซื้อไม่ได้มันก็ต้องแบบนั้นแหละพี่ไม่งั้นก็ตายลูกจะนอนยังไงมันร้อนเพื่อนมาอย่างหน่อยก็ไม่มีปัญหาห้องพ่อใหญ่นี่เย็นคักห้องขามันหน่อยถึงเท่าย่ามเสาแดดกับบอสองย่ามแรงแดดกับคออ่อนเหลวมาหอดกับแค่หอดปลายหน้าต่างล่มพัดอยู่บนมือของพ่อใหญ่เย็นบอได้แลนหาพัดล่มแล้วพ่อใหญ่เปิดหน้าต่างนอนห้องไม่ใหญ่น้อยแง่มไปแม่แดดซองเปียกเปียกกันบนหน้าต่างตีหาแดดมาแล้วพี่น้องเอ้ยล้างมือนะเบิดมือจ้าเบิดมือเปิดใครแม่นเปิดหน้าต่างแม่นแห้งห้อนแห้งกว่าเก่าไม่น้อยกับพี่หน้าต่างถาวรอยู่แล้วหน้าปกตินั่นเปิดพัดลมใหม่ขนาดแต่ย่างหอนเออแต่ว่าใครแต่บ่ของนั้นมีพัดลม13ปีข่อยก็ห้าแต่ได้เปิดพัดลมอยู่นอนแนมมันนอนแนมเพดานอยู่บ่เคยได้เปิดได้เปิดปีนี้ก็ใช่ป่ะเปิดจนพัดลมมันสิใหม่ก็จนได้ลุกขึ้นมาปิดพักไว้แล้วก็แล่นลุกขึ้นมาเปิดอีกอยู่บ่ได้เฮาก็แฮงคนบ่มีฮอร์โมนเนาะพี่น้องมันก็แฮงทรมานบัดห่อนลื่นมูได้เมืองที่ละเปียกอีนี้ได้บ่เบาเล่นได้นี่เงือเสื้อข้างหลังนี่เปียกแล้วฮัตตะไซได้นี่เล่นแม่ปู่หันไข้โยนั่งเปิดหน้าต่างนอนเปิดห้องครัวหน้าถนนทางร้านอาหารร่มมันโทจะกันบันเดือพัดร่ม2ตัวจี้แม่พะลูตายแล้วย่ายแล้วกันโอ้งานนี้มึงไปซอยไปได้ดอกปูเอ้ยอย่าจมอย่าทางนี้ก็สิตายเพราะทางนี้ว่าสันดอกไข่ก็ยุ่งเมืองไทยว่าสันดอกโลกมันเปลี่ยนไปพี่น้องถ้าเบิ่งวัดปีนี้หน้าหนาวหน้าหิมะสิเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะมันเกิดจากสภาวะแวดล้อมต่างๆนะคะไม่หน่อยเห็นทางเยอรมันนะคะตอนนี้เขาเริ่มใส่รถที่ว่าเป็นเซลล์ยังโซลาร์เซลล์ยังโอ้ก็เอิ่นบ่ถูกที่นั่นแปลเป็นภาษาเนี่ยลืมคำศัพท์ที่เอ็นแปลเป็นรถพลังงานแสงอาทิตย์นะจ๊ะลดภาวะโลกร้อนอย่างประมาณนี้แหละ
มันดูข่าวนะเหมือนทางเยอรมันเริ่มใส่แล้วแต่ก็บ่รู้ว่าใส่หลายปานใดจังได๋เพราะว่าดูข่าวก็ดูแค่เทื่อเดียวเนาะโอ้ยพ่อล่ะแล้วต่อไปไหนพี่น้องฮ้อนคักฮ้อนแน่นี่แหละค่ะของเหลือนี่ก็บ้างบ้างบดบดีนี่นี่ขันว่ากินเองง่ำแรงใส่ถุงโยนกับตู้เย็นทั้งน้ำซุปเพราะว่าอย่างมือนั่นเฮ็ดส้มผักต้มเขาเอาน้ำเขามาเฮ็ดส้มผักบาโตเขาเนี่ยก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็เทใส่ตู้เย็นไว้ใส่ช่องฟรีซไว้กันเอาตัวนั้นกับตัวนี้มาบวกกันก็สิเป็นโจ๊กไก่ได้บาดรอบหน้าวันนี้ได้ค่ะพี่น้องโจ๊กไก่ได้อนาคตอีกนะนี่เพราะว่าของทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียหายเนาะใส่ช่องฟิตได้เลยน้ำซุปก็พอดีแล้วสินะแล้วเอาลงมาต้มแล้วก็เอาเขามาใส่เรียบร้อยใส่ผักชีลงไปปรุงอาจจะใส่รสดีเพิ่มนิดนึงใส่ซอสปรุงรสนิดนึงก็กินได้แล้วเอาละค่ะแล้วมากินมาบอกสู้กันฟังเล็กๆน้อยๆไปละจ้ะคิดนะคะว่าสิเทศใส่ถุงนะคะไปเอาของช่องฟิตนะคะได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า